ันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องทักษะการโค้ชเพื่อครูนะคะโค้ชในความหมายของห้องเรียนนี้เหรอคะก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อช่วยให้คนอีกคนหนึ่งไปเจอคำตอบของเขาด้วยตัวเขาเองแต่เราเนี่ยใช้คำถามเป็นเครื่องมือและการฟังของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เขาเดินทางเพื่อไปหาคำตอบภายในตัวเขาอะค่ะแล้วถ้าวันนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะครูเก๋อยากเห็นอะไรต่างไปจากเดิมตอนนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของหนูที่เหมือนถูกกดลงไปเรื่อยๆมันหาทางออกไม่ได้เวลาเราโค้ชเนี่ยเราจะไม่ได้ไปมุ่งไปแก้ที่ตัวปัญหานะคะแต่เราจะมุ่งกลับมาให้คนคนนี้ได้ทำความเข้าใจตัวเองได้สืบค้นเข้าไปภายในตัวเองไปหาปัญญาหรือคำตอบที่บางทีมันมีอยู่แล้วในตัวเองนั่นแหละให้มันกระจ่างชัดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบแต่เขากลัวที่จะทำตามคำตอบอันนั้นการโค้ชจะช่วยเขามีความกล้าขึ้นแล้วก็เข้าไปเจอกับคำตอบอันนั้นได้ดีขึ้นโค้ชเป็นแค่เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆรับฟังแล้วตั้งคำถามเพื่อให้เขาเจอแนวทางของเขาเองเราไม่ต้องไปกำหนดเป้าหมายเป็นของเขาความสำเร็จก็เป็นของเขาครูทุกคนบอกว่ามันควรจะเป็นทักษะที่ครูทุกคนควรจะมีคือเราพบว่าเวลาที่ครูสอนเด็กมันไม่ได้สอนแค่เนื้อหาวิชาเนาะแต่เรากำลังดูแลคนคนหนึ่งโค้ชเนี่ยคือเครื่องมือที่ครูเนี่ยจะช่วยในการกลับมาดูแลชีวิตเด็กได้ด้วยครับผมมองว่าตรงนี้เป็นตัวสำคัญมากซึ่งกระบวนการการโค้ชตรงนี้นะครับก็ทำให้ครูเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตามศักยภาพที่เขาอยากทำโค้ชก็เอาไปปรับใช้ได้ในวิชาที่ทำเป็นพวกโปรเจกต์เบสเพราะว่าเวลาเด็กทำโครงงานเด็กต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองไม่ใช่ทำตามที่ครูสั่งแต่เขาต้องไปเป็นคนแบบตั้งคำถามเองหาโจทย์เองเจอคำตอบเองครูช่วยไกด์ด้วยการใช้คำถามแล้วใช้ทักษะการโค้ชให้กับเด็กได้ค่ะโค้ชแล้วฟังส่วนเรื่องของการโค้ชนะคะก็ได้แนวทางที่เราจะนำไปใช้ทั้งกับตัวเรานักเรียนแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานแล้วคิดยังไงให้มันล้วงไปถึงคุณค่าและความเชื่อของเขาที่มันแฝงอยู่จริงๆอันนั้นแหละมันยากแล้วมันก็ท้าทายมากสำหรับคนที่เป็นโค้ชอันแรกเลยที่ต้องทำทุกคนต้องฝึกก็ต้องเริ่มด้วยการฝึกเรื่องการฟังแล้วจับไปที่หัวใจของแก่นของเรื่องหรือจับไปที่ความรู้สึกจับไปที่คุณค่าได้ทำไมพอลงบนคอยิ้มทำไมไม่ไปคอยยิ้มทำไม่ได้รู้เลยว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหากันอยู่เนี่ยเพราะมันไม่ฟังกันไงฉันไม่ฟังเธออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปข้างหน้าเพราะการฟังการนิ่งการวิเคราะห์การทำอะไรก็ตามแต่ต่อไปนี้แหละการฟังนี่แหละคุณจะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดฟังเสร็จก็จะให้ฝึกตั้งคำถามคำถามปลายเปิดคำถามง่ายๆแต่เป็นคำถามที่ทรงพลังครูยุทธแน่ใจได้ไงว่านักเรียนต้องการคำตอบหรือการแก้ไขคือถ้ามีสักคนที่ต้องการเราก็ควรที่จะทำโค้ชเนี่ยจำเป็นต้องช่วยเด็กนักเรียนเท่านั้นนะครับไม่ครับโอเคพอฝึกตั้งคำถามเสร็จก็จะเริ่มให้ตัวโครงเป็นคล้ายๆแผนที่การเดินทางเราเรียกว่าโครงโมเดลเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายนะจากนั้นไปสำรวจสถานการณ์แล้วลองดูซิมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วค่อยไปหาว่าจะเอาแอคชั่นไหนหรือว่าจะลงมือทำอะไรหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแบบพาเดินทางเนาะก่อนอื่นเลยสะท้อนตัวเองก่อนเลยที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่เป็นครูค่อนข้างที่จะตัดสินเด็กเลยค่ะก่อนหน้านี้คือแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราชี้ตลอดค่ะเราไม่เคยสอนโดยการแนะนำเราบอกให้เขาเป็นพอมันเริ่มฟังมันทำให้หนูเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนการจี้ปัญหาโดยการใช่ไม่ใช่ทำไม่ทำเป็นแบบถามโดยการโค้ชอะค่ะมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่ากลับไปนี่ก็คือคิดแบบนั้นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วสนุกแล้วเด็กสนุกไม่เครียดแล้วก็เอาไปปรับเยอะมากแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีความสุขอะค่ะในห้องเรียนก็คือแบบมีความสุขสิ่งสำคัญที่คิดว่ามันเป็นหัวใจของเรื่องราวคือการให้เขาได้ลงมือฝึกแล้วได้โค้ชจริงๆพอมันได้อยู่ในประสบการณ์จริงก็จะให้ทักษะเพิ่มเป็นทักษะพื้นฐานของการโค้ช
ผมก็พันแบ่งปันครับพันแบบว่ามันเป็นการที่สองฝ่ายได้เล่าสองหนูก็เลยมองเห็นของมือมันกลายว่าเขาอยู่มาต่างแดนเรามันไม่เข้าไปหาสามคนนี้แต่จริงๆแล้วอาจจะสองคนคือไม่เข้าไปหาแค่ร่างเพราะฉะนั้นเขาพยายามให้โคชีเกิดความตระหนักรู้ตรงนั้นนะคะเราไม่โคชที่เนื้อหาเราไม่โคชที่เรื่องราวของเขาเราไม่โคชที่แบบว่าวิธีการเขาจะทำอะไรอะไรก็อะไรอะที่มันเป็นตัวหยุดยั้งข้างในมันคืออะไรพอเราได้ไปเห็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ได้เห็นวิธีการที่เราจะเอาไปใช้ได้เพราะว่าโดยปกติคือเป็นหัวหน้าบริหารทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองตรงนี้เราจะได้ใช้กับเด็กก็คือตรงพอดีแล้วก็ได้ไปเสริมของตัวเองด้วยค่ะความจริงเป็นของเขาความชอบเป็นของเขาเราแค่ซื่อสัตย์กับตัวของเราเองไว้วางใจยึดมั่นแล้วก็ทำดีที่สุดของเราผลลัพธ์ก็ต้องเป็นของเขาเห็นไหมว่าเราเป็นโค้ชใช่ไหมเราเดินเคียงข้างเขาการตัดสินใจเป็นของเขาพอเราได้มาเรียนรู้ค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้จริงแล้วเราเห็นจริงตั้งแต่ที่เรามานั่งอบรมอ่ะคือมันเกิดขึ้นจริงคือเราฟังนักเรียนมากขึ้นแล้วนักเรียนก็ดูมีความสุขมากขึ้นดังนั้นเวลาเราเข้าคอร์สเนี้ยเราก็มองกลับไปที่โรงเรียนเราว่าเราก็ขึ้นมาอีกบทบาทหนึ่งเพื่อพาน้องและองค์กรไปถึงจุดหมายที่มีความสุขมันพิสูจน์แล้วว่ามันใช่